สวัสดีครับคือผมนายธวัชชุมชอบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมวิทยาฐานะเชี่ยวชาญเริ่มรับราชการที่โรงเรียนพะเยาประสาทวิทย์แล้วก็ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเมื่อปี2539เป็นครูใหญ่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาและจากนั้นก็ได้ย้ายไปที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและได้มีโอกาสมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ในการบริหารงานและในการเป็นข้าราชการก็คือยึดเสมอว่าการเป็นข้าราชการคือการเป็นข้าของแผ่นดินเพราะนั้นในการทำงานของกระผมนี่ก็จะยึดแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ได้ให้แนวทางกับข้าราชการว่านะครับข้าราชการทุกคนจะต้องทำงานแล้วก็จะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือประชาชนจะต้องคอยดูแลประชาชนทุกๆคนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นตรงนี้กระผมได้นำมาแปลเป็นหลักในการบริหารจัดการของกระผมได้มีการวางแผนงานการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาการศึกษาอยู่ตลอดแล้วก็ครอบคลุมกันในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการพัฒนานักเรียนและพัฒนาการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปคือการพัฒนาเรื่องของระเบียบวินัยให้กับนักเรียนการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีจิตอาสาเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับบุคคลข้างเคียงนะครับเป็นมิตรกับทุกๆคนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมนั้นก็จะเอาหลักการเหล่านี้นะครับมาเป็นนโยบายให้กับทุกๆฝ่ายในโรงเรียนนะครับนั้นทุกๆฝ่ายก็จะเอาไว้เข้าไปลงสู่การจัดการของแต่ละฝ่ายวิชาการก็จะนำหลักการเหล่านี้ไปสู่นักเรียนในเรื่องของไปเสริมหลักสูตรนะครับเอาไปเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกๆกิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไปก็จะต้องจัดบรรยากาศให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนนะครับสะอาดนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมองไปทางไหนก็จะเป็นมุมที่ส่งเสริมการจินตนาการการคิดแล้วก็การที่นักเรียนมีจะทำให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงามการเป็นข้าราชการนั้นนะครับเราเป็นข้าของแผ่นดินนะครับเพราะนั้นเมื่อมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับเราต้องหาวิธีการทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้าเราต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องช่วยกันพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดแบบใหม่ที่จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคอร์รัปชันการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือการพัฒนาตนเองไปในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นข้าราชการก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเหล่านี้ให้กับเยาวชนถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็คิดว่าจะช่วยประเทศชาติได้อย่างเต็มที่และก็เป็นข้าราชการอย่างสมบูรณ์แบบครับฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำ